วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีกันแล้วค่ะ5มกราคม2560กับดิฉันปริชาพรหมโยธีนะคะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลAPM นะคะหรือว่า Asset Pro Management บริษัทนวนครจำกัดมหาชนและ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณผู้ชมคะจากนี้ไปเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะเราก็จะมีในเรื่องของติดตามทิศทางตลาดทองคำมาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของการลงทุนในตลาดทองคำกันด้วยใครที่มีคำถามเรื่องของทองคำโพสต์ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้ถามคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกับเรื่องหุ้นนะคะเราจะมีทั้งทองคำนะคะแล้วก็เรื่องของหุ้นด้วยนะคะตอบสดทุกคำถามทุกปัญหาหุ้นยังมีเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันนิดนึงเพราะว่าในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเนี่ยปิดยืนอยู่ในแดนบวกกันได้นะคะหลังจากในเรื่องของยอดขายรถยนต์ที่ดีเกินคาดในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ยังมีแรงหนุนเข้ามาในกลุ่มค้าปลีกยาและก็เวชภัณฑ์กันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทุกคนรอกันอยู่นะคะว่าทางด้านของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกนั้นแล้วก็นอนโอเปกที่เขามีการตกลงกันไปว่าเดือนมกราคมนี่แหละจะมีการปรับลดกำลังการผลิตกันลงเนี่ยนะคะจะมีที่ท่าทียังไงกันบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของหนึ่งในประเทศนั้นก็คือทางด้านของคูเวตค่ะบอกว่าตรงนี้เนี่ยยึดมั่นนะต่อข้อตกลงที่ทำกันไว้นะคะว่าจะลดกำลังการผลิตแล้วก็ได้มีการแจ้งลูกค้าในถึงแผนลดกำลังการผลิตแล้วนะคะว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยช่วงต้นเดือนมกราคมไปตลอดช่วงไตรมาสแรกประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นยังคงปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเวสต์เท็กซัสเนี่ยนะคะไปปิดอยู่ที่$53.26เห็นราคาน้ำมันดิบปรับบวกอย่างนี้ราคาค้าปลีกบ้านเราเมื่อเช้านี้ปรับกันทั่วหน้าแล้วนะคะใครเติมทันกันบ้างเมื่อวานนี้ได้โพสต์ไปในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะคะเตือนคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วว่าเช้าวันนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์นะคะโดยทั้งหมดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะคะ60 สตางค์ต่อลิตรส่วนทางด้าน E85 ตัวเดียวที่ปรับเพิ่มขึ้นไป40 สตางค์ต่อลิตรค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของทองคำใครที่ติดตามกันมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงสุดนะในรอบ3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่าทุกคนรอติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ทางด้านเฟดเองก็มีการเปิดเผยนะคะในเรื่องของรายงานการประชุมนะประจำเดือนธันวาคมแล้วก็ทำให้มีส่งผลเข้ามาเนี่ยนะลองทองคำเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะเมื่อคืนนี้ปิดอยู่ที่$1,165.30 ต่อทรอยออนซ์นั่นเองค่ะอ่ะมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันนิดนึงเนี่ยนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาตอนนี้ล่าสุดนิเคอิญี่ปุ่นนี่ติดลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเล็กน้อยเอง 0.25% คอสปี้เกาหลีใต้ก็ติดลบไปแค่ 0.23% นอกนั้นก็บวกกันทั่วหน้านะคุณผู้ชมก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหางเซ็งฮ่องกงมาเลเซียก็บวกสิงคโปร์ก็บวกไต้หวันก็บวกนะคะแล้วก็จีนก็บวกจาการ์ตาอินโดนีเซียก็บวกเซตอินเด็กซ์เช้าวันนี้ก็เปิดมาแล้วเนี่ยตอนนี้เปิดตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม 1,568.41 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 4.83 จุดหรือว่า 0.31% ด้วยกันขอให้บวกต่อเนื่องจากเมื่อวานและไปได้เรื่อยๆเมื่อวานนี้พุ่งแรงมากเลยสำหรับเซตอินเด็กซ์นะคะปีไก่นี้ไก่เทอร์โบหรือไงบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและแรงมากๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปแล้วเช้าวันนี้ทุกวันพฤหัสเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทองคำกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนค่ะจากทางด้านผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะ YLG Bullion and Futures มาพูดคุยกับทางด้านของคุณวรุฒรุ่งคำค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะครับสวัสดีครับคุณปอมครับมาคุยเรื่องของทิศทางราคาทองคำกันนิดนึงหลายๆคนบอกว่าปีที่แล้วช่วงปลายปีเนี่ยมันย่อตลอดเลยแต่นี้ปรากฏว่าหลังๆนี้ตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยนะคะตอนนี้ปัจจัยต่างๆที่มันมีผลต่อทองคำเนี่ยมันมีอะไรยังไงกันบ้างอะคะครับต้องบอกเลยว่าในปีที่ผ่านมาหรือว่าปี2559นะครับราคาทองคำเนี่ยกลับมาปิดตลาดในรายปีในแดนบวกครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้3ปีทำการเนี่ยทองคำปิดตลาดในแดนลบหรือว่าถ้าถือทองตั้งแต่ต้นปียันท้ายปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนโดยตลอดแต่ว่าปี2559เนี่ยพอซื้อทองคำตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ไปขายปลายปีเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ราวๆ 8% กว่าเกือบ 9% แล้วก็
การขยับขึ้นของตัวทองคำเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ90เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็เกือบ100เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวเนี่ยยังคล้ายๆกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือจากระดับสูงสุดไปที่ระดับต่ำสุดเนี่ยราวๆประมาณ 20-25% ก็ยังถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบที่ค่อนข้างผันผวนหรือรุนแรงเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้เนี่ยเรายังแนะนำว่าสำหรับปี2560หรือว่าปีไก่ทองนะครับอาจจะยังคงต้องจับตาดูทิศทางของดัชนีดอลลาร์สหรัฐซึ่งมักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับราคาทองคำค่อนข้างชัดจะเห็นว่าพอดอลลาร์มีการทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ14ปีในช่วงต้นปีราคาทองคำก็มีการอ่อนตัวลงแต่ว่าไปมาๆเนี่ยช่วงวันหรือ2วันที่ผ่านมาดอลลาร์เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างชัดนะครับราคาทองคำก็เริ่มมีการรีบาวหรือดีตัวได้ค่อนข้างดีเหมือนกันขณะที่ดอลลาร์กับสกุลเงินยูโรที่เขาอักเกนหรือว่าสวนทางกันอยู่ดูเหมือนว่าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนก็เริ่มมีทิศทางที่จะสดใสเพิ่มมากขึ้นและก็แข็งแกร่งมากขึ้นพอยูโรกลับมาแข็งค่าก็เลยกลับไปกดดันให้ตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเริ่มกลับไปอ่อนนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาแตะระดับสูงสุดในรอบ4สัปดาห์ได้นะครับแล้วก็เปิดตลาดในช่วงเช้าวันพฤหัสวันนี้ก็ยังมีการขยับขึ้นแล้วก็ยังทำนิวไฮเนี่ยจากวันก่อนหน้าด้วยครับใช่เพราะว่าเห็นดูเนี่ยตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วก็พอหลังจากนี้เมื่อวานนี้แล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยมันมีการปรับขึ้นมาโดยตลอดเลยนะคะทีนี้ต้องถามกันนิดนึงว่ามองเนี่ยในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับราคาทองคำวันนี้นี่ยังไงกันบ้างคะครับในระยะสั้นนะครับเราอยากให้จับตาดูในส่วนของแนวต้านระดับ1179เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับหากคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆ 20,000 บาทต่อบาททองคำหากราคาขยับขึ้นแล้วยังไม่ผ่านในระดับดังกล่าวเรายังแนะนำว่าอาจจะมีการแบ่งทองคำออกขายบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็รอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาในส่วนของโซนแนวรับเนี่ยเรามีการยกฐานหรือว่ายกแนวรับขึ้นมานะครับบริเวณ 1,156 ถึง 1,145 ซึ่งถ้าราคาไม่หลุดระดับ 1,145 เราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเป็นบวกหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยจุดในการเข้าซื้อก็น่าจะอยู่ราวๆ 16,900 หรือ 19,600 หรือว่า 19,700 ประมาณนี้นะครับก็สามารถเป็นลักษณะของการรอการอ่อนตัวแล้วก็เข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการดิดตัวน่าจะเหมาะสมครับค่ะส่วนในแง่ของตัว Gold Futures ล่ะคะครับในส่วนของตัว Gold Futures นะครับก็ยังมองในส่วนของโซนแนวรับเนี่ยแถวๆบริเวณ19,700ถึง19,800นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ 21,100 บาทต่อบาททองคำซึ่งในส่วนของตัว Gold Futures เนี่ยเพิ่งมีการเปิดซื้อขายในส่วนของตัวสัญญาตัวซีรีส์ D17 ออกมานะครับก็สามารถเข้าไปลงทุนในสัญญาดังกล่าวได้แล้วก็ตัวสัญญาดังกล่าวเนี่ยสามารถถือครองไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ได้เลยครับค่ะทีนี้ต้องมาดูกันนิดนึงถามสำหรับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในทองคำที่เป็นทองคำแท่งเนี่ยตรงหน้าจุดนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนหรือยังคะครับถ้าเป็นในส่วนของนักลงทุนระยะกลางนะครับเราเริ่มมีแนวโน้มหรือมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาเริ่มมีการดิบตัวหรือมีการทะยานขึ้นค่อนข้างมากนะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเรายังอาจจะต้องไปจับตาดูในส่วนของแนวต้านระดับ 1,188 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนว่าราคาจะผ่านหรือพ้นในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมขณะที่ในส่วนของราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่บริเวณ 1,173 นะครับก็ถือว่าแกปในส่วนของการทำกำไรเนี่ยอีกประมาณ10กว่าเหรียญเท่านั้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของการไล่ซื้ หรือว่าการสะสมเพิ่มณระดับดังกล่าวเนี่ยเรายังไม่แนะนำมานะครับเพราะว่ายังใกล้กับในส่วนของจุดที่มันเป็นโซนแนวต้านสำคัญแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการรอการอ่อนตัวลงมาสักเล็กน้อยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าช้อนซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นบริเวณแนวต้านดังกล่าวเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะเหมาะสมมากกว่าขณะที่ในส่วนของทิศทางของค่าเงินบาทอาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงแหละนะครับ
ที่นักลงทุนสามารถใช้พิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อทองคำภายในประเทศได้โดยค่าเงินบาทในวันนี้ก็มีทิศทางกลับมาแข็งค่าส่วนทางกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมานะครับโดยเงินบาทเนี่ยหากจับตาดูในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวใกล้ๆระดับ35.73 บาทถ้ามีการแข่งค่าที่ระดับดังกล่าวแล้วตัวทองคำต่างประเทศมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะเหมาะสมในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับค่ะตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่35.78 บาทนะคะแข่งค่าเรื่อยๆเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ตอนนี้เราก็เข้าสู่วันพฤหัสกันแล้วนะคะเอามองไปถึงเนี่ยเหลือแค่วันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็สัปดาห์หน้านี่นะคะให้ในเรื่องของปัจจัยเนี่ยที่ต้องติดตามมีอะไรกันบ้างอะคะครับยังเป็นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเป็นสำคัญนะครับโดยไฮไลท์สำหรับในวันพฤหัสนี้เลยนะครับประมาณ 2:15 น.จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP น่าจะอยู่ราวๆ 171,000 ตำแหน่งนะครับแล้วก็ 2:30 น่าจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ตัวเลขเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ราวๆ 262,000 ตำแหน่งขณะที่วันศุกร์จะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนธันวาคมอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางตลาดแรงงานทั้งเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอัตราการว่างงานเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 4.6 เป็น 4.7 แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานน่าจะอยู่ราวๆ 175,000 ตำแหน่งส่วนรายได้เฉลี่ยเนี่ยน่าจะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากลบ 0.1% เป็นบวก 0.3% ซึ่งหากตัวเลขตลาดแรงงานยังคงอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่งแนวโน้มที่เฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งอย่างที่มีการส่งสัญญาณเอาไว้ในช่วงการประชุมที่ในครั้งที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ดอลลาร์ที่มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในช่วงสั้นเริ่มมีการฟื้นตัวหรือมีการดิ่งกลับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำไว้ก็อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลขดังกล่าวอย่างใกล้ชิดหรือว่าหากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักราคาเริ่มขยับขึ้นก็อาจจะมีการแบ่งทองคำออกขายบางส่วนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงได้เหมือนกันครับค่ะรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นหลักกันเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุฒิค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุฒิรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ติดตามในเรื่องของทิศทางราคาทองคำกันได้นะคะในเรื่องของการลงทุนทองคำเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะคุณผู้ชมอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับทางด้าน YLG Bullion and Futures ย้ำอีกครั้งนะคะในแง่ที่เป็นตัว Gold Spot เนี่ยนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,156 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์แล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1,179 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ด้วยกันยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างจริงทองคำเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบข่าวดีนะ เพราะว่าพอข่าวดีปุ๊บมันเงินมันจะไหลออกจากทองคำไปหาสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะคะเขาชอบข่าวร้ายเป็นหลักนะคะอะมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ Set Index นี้อยู่ที่ 1,569.60 จุดนะคะบวกไป 6.02 ตอนนี้ 6.48 จุดแล้วนะคะหรือว่า 0.41% คุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้มีเข้ามาเต็มไปหมดเลยคุณมัทรสนะคะสวัสดีค่ะคุณวรวรรณสวัสดีนะคะคุณปันคุงสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์คุณนฤทธิ์คุณนาดิถ้าอ่านผิดขออภัยคุณยิ้มเล็กนะคะคุณมอนิมอนคุณดวงคุณมิตรคุณมิตรโอเคคุณ TK Love นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณใบตองสายหยุดนะคะสวัสดีค่ะโอเคคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้นะคะเราจบเรื่องทองคำไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าวันนี้ใครส่งในเรื่องทองคำไม่ทันเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาส่งกันใหม่นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เรามีทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของทองคำนะคะจะมีประจำเลยเนี่ยทุกวันพฤหัสติดตามกันได้ใครที่สนใจในการลงทุนในทองคำทั้งตัว Gold Spot นะคะ Gold Futures นะคะโอเคอ่ะทีนี้มาอีกหนึ่งท่านกันบ้างตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่ในสายแล้วนะคะคุณเอกภาวินคะคุณเอกภาวินคะสายยังไม่ได้ยินเนาะอ่ะ
ต่อเนื่องทักทายคุณผู้ชมต่อคุณพรชัยมหาชัยสวัสดีปีใหม่นะคะคุณสวสวโอเคขอบคุณค่ะมาแล้วรายการดีๆที่ต้องบอกต่อนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นก็ค่อยๆขยับกระดึบกระดึบขึ้นมาเรื่อยๆ 1,570 แล้วนะ 1,570.46 จุดวันนี้ต้องดูกันแหละทิศทางจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้แหมพุ่งแรงมากเลยสำหรับตัว Set Index นะคะพุ่งกันกระจัดกระจายเลยไปหายเมื่อวานนี้นะคะ 1,564.58 จุดแล้ววันนี้ยังเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัว5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะมี IVL เนี่ยเข้ามาอันดับ1 IVL นี่กำลังสลับอยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะแล้วต่อมาด้วย KTB ในอันดับที่2 KTB วันนี้บวกนะอันดับที่3บ้านปูนิ่งๆอยู่ 19.90 อันดับที่4ปตท.อันดับที่5 Advance นะคะคุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้วันนี้เราตอนนี้คุณเอกภาวินพร้อมหรือยังคะอยู่ในสายหรือยังทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยล่ะมีปัญหาอะไรกับหูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้ช่างเทคนิคช่วยดูนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ได้ยินจริงๆไม่แน่ใจสายพร้อมหรือยังสายยังไม่พร้อมนะคะยังไงคุณเอกภาวินช่วยรับสายนิดนึงค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเช้าวันนี้แหมวันนี้ทุกคนก็เซตบวกต่ออีกนะดิฉันก็พูดวนไปเซตบวกต่อตอนนี้ 7.74 จุดนะคะ 1571.32 จุดแล้วนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยอ่ะคุณแต่ละท่านก็ทักเข้ามาคุณสุดาวันสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็คุณใบตองสายหยุดบอกว่าเสียงดังฟังชัดดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณพงวีระก็เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะดิฉันก็รอคุณเอกภาวินอยู่นั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าติดอะไรอยู่อันนี้ก็10โมงกว่าแล้วมาแวะดูในส่วนของต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของต่างประเทศยังบวกส่วนใหญ่บวกนะก็อย่างทางด้านของตัวหั่งเส็งฮ่องกงล่าสุดตอนนี้บวกไปแล้วนะคะบวกไป 1.05% แล้วก็ทางด้านของตัวมาเลเซียก็บวกนะคะสิงคโปร์ก็บวกไต้หวันก็บวกฟิลิปปินส์บวกนะคะจีนตอนนี้ลบแบบนิดหน่อยอ่ะเลยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จาการ์ตาอินโดนีเซียก็บวกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมขอดิฉันโทรหาคุณเอกภาวินก่อนนะคะทำไมยังไม่รับสายนะคะพักสักครู่ค่ะThank you.
ผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะส่งคำถามเข้ามาได้อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนค่ะตอนนี้เซ็นเด็กอยู่ที่ 1,571.84 จุดนะบวกไป 8.26 จุดด้วยกันหรือว่า 0.53% หลายๆท่านเขียนมาบอกโอ้โหเขียวปีกันเลยทีเดียวจะรับหุ้นทันกันไหมอ่ะเดี๋ยวรู้กันนะคะเอาใจช่วยตอนนี้คุณเอกภวินพร้อมแล้วนะคะคุณเอกภวินคะคุณเอกภวินครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับมาคุยเรื่องตลาดหุ้นกันนิดนึงเมื่อวานนี้บวกแรงมากเช้าวันนี้ก็บวกต่อจะไปต่อถึงสวรรค์ชั้นไหนคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะไปติดจะพาพวกเรากันไปติดดอยหรือเปล่าคะครับก็คือเราต้องดูว่าที่ขึ้นมาเพราะอะไรนะครับก็อย่างที่รู้กันก็คือมาจากแรงซื้อของทางฝั่งนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็สถาบันที่ซื้อไม้หนักๆเลยนะครับในเมื่อวาน2เพลเยอร์รวมกันก็ประมาณ 5,000 กว่าล้านละนะครับหรือว่าช่วงปลายปีนะครับก็เริ่มมีสัญญาณซื้อเข้ามาละนะครับคือต้องมองว่ามันจะมีความต่อเนื่องไปซื้อต่อเนื่องทุกวันให้เซ็ตขึ้นเรื่อยๆไหมเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างตัวโฟต่างชาติเนี่ยนะครับผมมองในช่วงนี้ที่ไหลกลับเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นแค่ในระยะสั้นๆนะครับแต่ภาพรวมหลักเลยเนี่ยนะครับก็ยังเป็นภาพของการไหลไปสู่ตลาดพัฒนาแล้วนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งสหรัฐที่เศรษฐกิจเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับก็ภาพรวมยังไหลไปสู่ตลาดนั้นอยู่นะครับทำให้ความต่อเนื่องของโฟต่างชาติที่เข้าเซ็ตเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ในช่วงนี้นะครับโอเคส่วนเพย์ที่2ก็คือนักลงทุนสถาบันนะครับว่าจะซื้อต่อเนื่องไปเรื่อยๆไหมก็มองไม่ใช่อีกเพราะว่ามันอย่างที่ชัดๆเลยเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยอาจจะต้องระวังแรงขายเพื่อการสภาพคล่องสำหรับการแผ่ถอนแนวเทียบผมก็เชื่อว่าเมื่อวานก็น่าจะมีคนขายเยอะนะครับรายย่อยเนี่ยขายหนักค่ะใช่ครับผมมันก็ให้ระวัง LTF ด้วยเพราะว่าของที่ซื้อตั้งแต่ปี56ใช่ไหมครับปี60เนี่ยจะขายได้ละตามเกณฑ์นะครับก็ต้องระวังว่าเอ้ยถ้าคนขายเยอะเนี่ยนะครับกองทุนเขาก็ต้องเอาเงินสดออกมาค่ะนะครับก็ขายหุ้นออกมาเพราะนั้นทำให้การขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอย่าแบบเพลินว่าเอ้ยมันจะขึ้นต่อเรื่อยแล้วไม่ได้ลดพอร์ตออกของบ้างนะครับก็ควรจะความเป็นผมเนี่ยควรจะขายตอนที่มันน่าขายไม่ต้องไปต่อราคาคือลดราคาคือตั้งขายเอาขึ้นมาก็ถึงนะครับเพราะมันเขียวปีเลยนะครับแต่ว่าไอ้การไล่ตามหุ้นซื้อตามก็ต้องเลือกตัวนิดนึงถ้าตัวไหนที่มันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดตลาดโอเคตอนนี้มันเขียวอยู่แต่ว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับถ้ามันเกิดมันแดงล่ะแล้วเขาขายกันทั้งตลาดแล้วไปซื้อตอนทุนที่มันไม่ได้เปรียบอะทุนสูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับก็ต้องระวังแล้วก็จะเป็นกลายเป็นติดหุ้นอีกนะครับเพราะโดยส่วนตัวมองตลาดน่าจะแกว่งไซด์เวย์ครับก็คือยังไม่ค่อยไปไหนนักนะครับอย่างถ้าดูตามมูลค่าทางพื้นฐานนะครับถ้าอิงกับ earning per share ในปีนี้ที่ตลาดคอนเซนซัสมองว่าประมาณ106บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็คูณ PE สักประมาณ15เท่านะครับมันก็ประมาณ 1,600 เพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันคือมันขึ้นมาเร็วมากอ่ะว่ายง่ายนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็เลยขึ้นเร็วอาจจะลงแรงอ่ะใช่น่าจะขายไปบ้างดีกว่าครับผมค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กรอบของเซ็นอินเด็กซ์ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะครับกรอบเนี่ยนะครับผมมองแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่1580กรอบบนนะครับแล้วก็15เท่าไหร่นะคะด้านล่าง 1,580 จุดครับโอเคค่ะกรอบบนกรอบล่างค่ะครับกรอบล่างมองไว้ที่ 1,555 จุดครับถ้าเริ่มต่ำกว่านี้สัญญาณไม่ค่อยดีละค่ะโอเค1,580เป็นแนวต้านแนวรับ1,555แต่ถ้าต่ำกว่า1,555ไม่ค่อยดีนะคะสัญญาณเริ่มน่าจะฝั่งทางขายเริ่มจะมาเนาะโอเคหุ้นแนะนำวันนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะหุ้นแนะนำนะครับหุ้นแนะนำพยายามเลือกตัวที่เป็นดิแคปนะครับเพราะว่าโอเคถ้าเกิดว่าโฟต่างชาติหรือว่าสถาบันยังเข้าอยู่ใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่จะเข้าไปในหุ้นขนาดใหญ่แหละแต่ว่าเอาตัวที่มันแลกกะนะครับคือไม่ได้ขึ้นเยอะเพื่อกัน
ประเด็นที่ว่าเอ้ยถ้าตลาดเริ่มมีการเทคโปรฟิตปรับตัวลงมาละนะครับตัวที่เลือกก็จะลงไม่เยอะเพราะว่ายังขึ้นมาไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเลยเพื่อเป็นการเลือกที่ดีก็คือเอาแถมปันผลให้ด้วยนะครับว่ามีปันผลในช่วงของผลประกอบการสิ้นปีนี้สิ้นปี59นะครับก็เลยเลือกกลุ่มแบงค์นะครับเป็น KTB ค่ะครับความจริงเรากลุ่มแบงค์เนี่ยท็อปิกเรา2ตัวก็คือมีตัว KBank กับ KTB นะครับแต่ KTB เนี่ยที่เอามาวันนี้เพราะว่ามีปันผลด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าจะจ่ายนะครับสำหรับผลประกอบการในปี59เนี่ยนะครับอยู่ที่0.78 บาทต่อหุ้นนะครับคิดเป็นยิวประมาณ 4.3% เทียบกับราคาปิดเมื่อวานนะครับผมยิวเป็นดิวิเดนด์ยิว 4.3% ใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ราคา 18.20 บาทโหขึ้นมาเรื่อยเลยยังทันไหมคะเนี่ยทันครับคือผมว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยคือเราควรจะมีในพอร์ตสักประมาณตัว2ตัวเพราะว่ามันลงมาเยอะนะครับแล้วก็ไอ้เทรนดอกเบี้ยเนี่ยผมว่ามันผ่านจุดต่ำมาละนะครับภาพข้างหน้าเนี่ยเป็นภาพของดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับน่าจะเอาพอฟอร์มนะครับก็เลยสามารถมองว่าเป็นการซื้อและถือเพื่อการลงทุนได้ครับผมแล้วก็เซตถ้าปรับตัวลงก็น่าจะลงเยอะเพราะว่ากลุ่มนี้ยังไม่ค่อยขึ้นครับค่ะอย่างน้อยวันนี้ตัวนี้ถ้าซื้อไปแล้วก็ถือแบบลงทุนถือยาวนิดนึงรับปันผลได้ 4.3% ต่อปีนะคะครับทีนี้คุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ก่อนปีใหม่บอกว่าได้รับหนังสือแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่แจ้งครับผมครับตอนนี้เมื่อกี้สักครู่นึงเซ็ตนี่บวกไป10จุดแล้วนะมาเดี๋ยวเราถามคำถามกันคุณผู้ชมคงรอกันอยู่แล้วล่ะท่านแรกนะคะขอถามทาง SMS ก่อนที่ส่งกันเข้ามานะคะที่เบอร์4642828ถามถึงตัวกันกุลค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้5.70 บาทกันกุลครับกันกุลใช่ไหมครับค่ะคือตอนนี้ถ้าตัวขนาดกลางกับขนาดเล็กอาจจะไม่ได้โดดเด่นนักนะครับถ้าเลือกหุ้นเนี่ยจะไปในส่วนของตัวบิ๊กแคปจะดีกว่านะครับอย่างกันกุลเนี่ยก็ออกด้านข้างนะครับด้านบนเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 5.8 แนวแรกนะครับผ่านไปได้เนี่ยก็ไปที่ประมาณสัก6บาทนะครับมีอยู่หรือเปล่าครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ไหมครับจะรับยังไม่มีเนี่ยก็รับได้เลยนะครับแล้วก็ต่ำกว่า 5.50 บาทครับรอครับผม5.50 คัทลอสนะคะครับโอเคตอนนี้รับได้เลยแนวต้านเท่าไหร่ทีนึงค่ะแนวต้านถ้าทีเป็นกลมๆก็6 บาทครับโอเคค่ะแต่ว่าอย่าลืมคัทลอสนะคุณผู้ชมเผื่อมันผิดทางนะคะ5.50 บาทคัทลอสนะคะคุณผู้ชมถามถึงตัว Safe50แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคือถามกลุ่มถามเป็นฟิวเจอร์นั่นน่ะสิเพราะเขาไม่ได้เขียนคำว่าฟิวเจอร์สมาแต่เอาคาดว่าน่าจะเป็นฟิวเจอร์สนะคะ S50 ตอนนี้เท่าไหร่ละซีรีส์อะไรละคะซีรีส์ Z ไปแล้วตัวตอนนี้ซีรีส์ H17 นะครับ H17. ตอนนี้983นะครับมองคือถ้าเรามองเซตใช่ไหมเซตประมาณแนวต้านประมาณ1580นะครับไอตัวซีรีส์ H17 เนี่ยมันจะมาผ่านแนวต้านประมาณ986-987นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบกับตอนนี้983อัพไซด์ก็มองอาจจะไม่ได้มากนะครับมีความเสี่ยงว่าชนแล้วจะย่อตัวก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยด้านรองเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ละตอนนี้นะครับมันช้าไปนะครับที่เปิดเพราะมันขึ้นมาพอสมควรละแต่ถ้าช็อตเลยไหมเนี่ยนะครับอยากให้อย่าเพิ่งเดี๋ยวรอประมาณใกล้แนวต้านก่อนค่อยเปิดเพราะตอนนี้มันอัพไซด์มันก็ยังเยอะอยู่นะครับเปิดไปก็มีความเสี่ยงว่าจะขึ้นได้ต่อครับจะเล็งช็อตนะไว้ง่ายค่ะคือลองตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดจะช็อตเดี๋ยวรอใกล้แนวต้านเท่าไหร่นะคะประมาณ986-987 986-987นะคะค่อยเปิดช็อตนะคุณผู้ชมครับโอเคเพิ่มค่ะตัวเหล็กยังไม่มีรับตอนนี้แหมจะทันไหมมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะตัวนี้ครับสมชื่อเลยนะครับเพิ่มตอนนี้5.85 บาทเนี่ยจะทันไหมเนี่ยค
ครับตอนแรกก็ผ่าน5บาทมันรู้แล้วว่าจะติดนะนะครับผ่านมาเผื่อนี่ใกล้6บาทละเมื่อเช้านี่6บาทไปแล้วนะฮายขึ้นมาไวมากเลยเมื่อวานก็6บาทที่ไหนกันไม่ทันถ้าเทรดดิ้งก็ได้ล่ะครับก็ควรจะเป็นแบบคือคัดลอสเป็นอะไว้ง่ายนะครับสามารถที่จะขายโดยแบบไม่ต้องพกพะวงว่าเสียดายของอะไรเงี้ยนะครับจุดคัดลอสเนี่ยอยู่ที่ตอนนี้ 5.85 นะครับยังไม่มีด้วยนะต่ำกว่ายังไม่มีก็โอเคถ้าจะเทรดดิ้งก็ลองดูครับแต่ว่าให้ระวังว่าถ้ามันต่ำกว่า 5.4 ไม่ค่อยดีอาจจะคัดลอสนะครับใช้เป็นจุดหนีแล้วกันค่ะโอเคค่ะต่ำกว่า 5.4 นะครับแล้วก็ด้านบนค่ะด้านบนแนวต้านก็6บาทครับ6บาทเป็นแนวต้านโอเคถ้ารับตรงนี้แนวต้านอยู่ที่6บาทแต่ว่าต้องระวัง 5.4 ต้องหนีต่ำกว่า 5.4 ต้องหนีนะคะต่อมาค่ะถามทาง SMS นะคะ4642828 TU ค่ะไทยยูเนียนกรุ๊ปบอกว่ายังไม่มีอยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยตอนนี้21บาทพอไหวไหมคะมันขึ้นมาเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็วันนี้ เริ่มแดงมาแล้วผมก็ว่าได้นะเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ยแกว่งไซด์เวย์นะครับโดยด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณจาก23บาทกองบนแล้วก็ด้านล่างประมาณ20บาทค่ะตอนนี้21บาทจะเห็นว่ามันยังอยู่ในโซนด้านล่างนะครับเพื่อเตรียมขึ้นไปหาด้านบน23บาทเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอหน่อยละกันรับสักประมาณ 20.7 แล้วก็ต่ำกว่า20บาทใช้เป็นจุดหนีครับแล้วก็ไปขายกรอบบน23บาทโอเคต่ำกว่า 20.7 นะจุดหนีโอเคค่ะต่ำกว่า20บาทครับจุดนี้ต่ำกว่า20บาทนะคะครับรับประมาณ 20.7 รับ 20.7 โอเคได้ต่อมาค่ะ SVOA ตัวนี้ก็ยังไม่มีต้นทุนนะคะตอนนี้บนกระดานบาท40รับได้ไหมคะครับยังไม่มีของใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะครับก็ได้ครับผมเพราะที่บอกว่าได้เพราะว่าคือไอ้ดาวไซมันไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับมันคุ้มที่จะเด็ดอะไว้ง่ายนะครับโดยคือมันเหมือนค่อยๆทำไฮปุ๊บเสร็จแล้วก็ค่อยๆลงมานิดนึงแล้วก็ไปไฮต่อแล้วก็ลงมามันเหมือนจะต้องไปไฮอีกรอบป่ะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะหวังว่านะแต่แล้วแต่ก็คือเราจะหมดความเสี่ยงได้ก็คือถ้าต่ำกว่า 1.36 นะครับซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยครับถ้าต่ำกว่าเริ่มไม่ดีแล้วซึ่งเห็นว่ามันแค่ประมาณ4ช่องเลยนะ40ตังค์เองดาวไซด์ด้านล่างนะครับแต่ด้านบนเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปหาประมาณ 1.50 ก็อีก10ตังค์ครับก็ถือว่าเบ็ดได้เลยเนาะก็ลองหน้าเบ็ดดูครับค่ะก็รับตรงนี้แต่ว่าถ้าต่ำกว่า 1.36 นี่ดูไม่ดีแล้วนะแต่อย่างน้อยอัพไซด์ก็มีเยอะตั้ง10ตังค์เนี่ย 1.5 ลองดูนะคะต่อมาคุณผู้ชมถามทาง SMS นะคะ4642828 CPF ค่ะต้นทุน14.50 เอ้ยไม่ใช่ CPF สิฉันคงดูผิดเดี๋ยวขออภัยขอ BCPG ขออภัย BCPG จดเองก็อ่านลายมือตัวเองไม่ออก14.50ค่ะต้นทุนจะถัวที่เท่าไหร่ดีคะถั่วไหมเหรอผมว่าตัวนี้ยังไม่ต้องถั่วครับคือถ้าพูดถึงเอาลุกดีนะตัวนี้ผมว่าชอบนะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะลงมาสักช็อตหนึ่งในส่วนของช่วงรายงานงบมาเพราะว่าภาพของงบ Q4 ดูยังไม่ค่อยดีแต่ภาพรวมในปีนี้ดีแล้วนะครับมันยังมีของค้างอยู่ก็คือ Q4 ที่รายงานมาอาจจะย่อลงมาเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเฉลี่ยเนี่ยไปรอตอนนั้นดีกว่านะครับตอนนี้ซื้อไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับราคาทุนหรอกนะครับผมว่าเก็บกระสุนไว้ก่อนค่ะเก็บกระสุนรอมันลงมาประมาณเท่าไหร่นะคะย่อเท่าไหร่ดีครับย่อเนี่ยคือฐานราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.7 นะครับ 13.7 ซึ่งถ้าเกิดงบ Q4
Q4 ออกมาภาพเป็นชะลอตัวอาจจะหลุด 13.7 ก็ได้อาจจะลงไปสักประมาณ13ต้นๆน่ะค่อยซื้อตรงนั้นน่ะนะครับค่อยๆเก็บนะตัวนี้ครับทางด้านคุณเอกภวินบอกว่าใช้ได้นะพื้นฐานโอเคใช่ไหมคะใช้ได้แต่ว่ามันจะมีดาวไซด์ตรงช่วงรายงานงบ Q4 นะครับที่ออกลงมาให้ซื้อตอนทำเทรนนั้นน่ะดีกว่าอดทนไว้ค่ะตัวนี้นะต่อมาตัวบิวตี้ค่ะบิวตี้แหมฮอตฮิตทุกคนถามกันมาทุกวันทุกวันเลยนะตัวนี้อ่ะยังไม่มี12.30 บาทยังไงดีต้นไม่มีต้นทุนนะคะบนกระดาน12.30 บาทรับได้มั้ยเนี่ยครับถ้าดูเราดูประมาณ13 บาทอะแนวต้านนะครับสเก็ตรอบเนี่ย13 บาทตอนนี้12.3ก็ประมาณ70 ตังค์แล้วก็ดาวไซด์นะครับดาวไซด์อยู่ที่ประมาณ11.7 11.8สมมุติเอา11.7มันก็ดาวไซด์เท่าไหร่อ่ะ60 ตังค์นะครับอัพไซด์70 ตังค์นะฮะก็ถ้าเป็นเด็กก็เป็นระยะต้านมันเหมาะสำหรับคนที่ซื้อล่างๆแล้วอ่ะ11 บาท 11.5 แล้วรอค่า13 บาทนะครับรอมันย่อลงมาก่อนดีกว่าเนาะใช่ถ้าจะรอก็คือรอสักประมาณ12 บาทซื้อครับค่ะมาดูเรื่องไก่ๆกันบ้างบอกปีนี้ปีไก่ระหว่าง TFG กับ GFPT เอาตัวไหนดีคะ TFG ใช่ไหมครับค่ะ TFG TFG เนี่ยผมว่าช่วงนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงมาที่ประมาณ 6.7 6.6 ค่ะมีความเป็นไปได้ครับยังพักตัวอยู่นะครับแล้วที่มองอ่อนตัวลงไปได้เนี่ยงบ Q4 ที่จะรายงานเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นภาพชะลอตัวจาก Q3 หรือว่า Q3 มันเป็นพีคไปแล้วอ่ะเพราะว่าราคาไก่ราคาหมูนี้เริ่มปรับลงละค่ะนะครับขณะที่ราคาวัตถุดิบไอ้พวกซอฟต์คอมมูนิตี้อ่ะมันเริ่มปรับตัวขึ้นนะทำให้มาร์จิ้นนะให้ระวังว่ามันจะแคบลงละนะครับทั้งกลุ่มในกลุ่มเนี้ยนะครับก็เลย TFG ก็เลยมองว่าไปรอรับประมาณนั้นดีกว่าแนวรับ 6.6 6.7 ผมว่าซื้อนี้ยังเร็วไปเพราะโอกาสยังลงได้ต่อค่ะแล้ว GFPT แล้ว GFPT ล่ะคะอุ้ยกดผิดอีกตัวนึง GFPT นะครับก็ตอนนี้14.9ครับตอนนี้ติดประมาณ 15.1 ค่ะยังไม่ผ่านนะครับอาจจะรอที่ประมาณสัก14.6 14.3ค่ะรอแถวกรอบล่างแล้วก็เทรดดิ้งตามกรอบนะครับด้านบนกรอบบนมีที่15.9ครับกรอบล่างมี14 บาทก็รอประมาณ14 ต้นค่ะรอย่อก่อนนะครับรอย่อแล้วก็หลุดต่ำกว่า14 บาทจุดหนีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2 ตัวนี้เลือกตัวไหนคะเพราะว่าทั้ง2 ตัวดูเหมือนจะต้องรอย่อทั้งคู่เลยเนี่ยถ้าชอบตัวไหนนะครับจริงๆก็น่าจะมาพร้อมๆกันแต่ถ้าตัวที่มาไวกว่าน่าจะเป็น TFG ครับ TFG เพราะฉะนั้นก็เป็น TFG รอย่อก่อนนะคะประมาณ 6.6 6.7 ประมาณนี้นะคะครับผมค่ะต่อมาคุณผู้ชมถามทาง SMS นะคะ4642828ถามมา2ตัวให้เลือกระหว่าง VK เนี่ยค่ะกับ Global สยาม Global House เอาตัวเนี่ยตัวไหนดีคะครับ Global กับอะไรนะครับ VK ค่ะ WIIK ค่ะ Week ค่ะอ๋อ Week ใช่ไหมครับ WIIK ค่ะถ้าถามเนี่ยผมว่าถ้าดูอย่าง Story เนี่ยในปีนี้นะครับผมว่าวิกเนี่ยมันน่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากในส่วนของทั้งงานโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ท่อด้วยนะครับซึ่งเป็นธุรกิจของวิกเขานะครับหรือว่าไอ้งานร้อยสายไฟลงดินนะครับก็ต้องมีการร้อยท่อไปก่อนนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็ธุรกิจใหม่ของเขาก็คือบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันก็ทำให้สร้างตัวรายได้ประจำเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าสตอรี่ปีนี้ผมว่าน่าจะเด่นกว่าสยามโกลบอลเฮาส์นะผมก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าครับ WIK เนี่ยค่ะโอเคถ้าเกิดชอบตัวนี้มากกว่าตอนนี้5.30 บาทรับที่เท่าไหร่ดีคะก็รอสักประมาณ5 บาทนะครับ5.2
5.25 บาทผมว่ารับได้ประมาณ 5.2 หรือ 5 บาทมีหนีเผื่อไว้ไหมคะตัวนี้ครับจุดหนีใช่ไหมครับจุดถอยเนี่ย 4.9 ครับก็จับกว่าไม่ค่อยดี 4.9 นะคะต่ำกว่า 4.9 ส่วนคนหนีนะส่วนด้านบนประมาณ 6.3 บาทก่อน 6.3 เป็นแนวต้านนะคะก็รอย่อประมาณ 5.2 5 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 4.9 หนีนะคะต่อมาค่ะตัวฮอตพอตตัวนี้เห็นบอกเขาบอกว่ามีบิ๊กหลอดเข้ามาอีกแล้วน่าสนใจไหมตอนนี้2.78 บาทค่ะ2.80 บาทละ2.80 บาทเริ่มฟื้นตัวขึ้นใช่ไหมครับผมต้องดูว่ามันขึ้นมาชนแนวต้านหรือเปล่านะครับที่ขึ้นมาในวันนี้ค่ะรอบที่แล้ว 2.8 นะครับแนวต้าน 2.9 ถึง 3 บาทค่ะครับจุดพับล้อจุดหนี 2.68 2.68 ครับไม่ได้ขึ้นไม่ถึงเลยนะไม่ควรต่ำกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นเทรดดิ้งดูครับต่ำกว่า2.68 ครับรอด้านบนประมาณ2.93 บาทในเทรดเนี่ยครับโอเคก็รับประมาณนี้แล้วลองดูอย่าให้หลุด2.68 ใช่ไหมคะครับโอเคใช่ครับAAV ค่ะ Asia Aviation 5.16 บาทสตางค์เป็นต้นทุนตอนนี้6.15 บาทขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะแหมมันลงมาเรื่อยๆกลัวจะไปถึงตรงต้นทุนจังเลยอุตส่าห์ได้กำไรอยู่นะเนี่ยครับผมว่าน่าจะยืน6บาทได้นะโอเคผมว่าไม่น่าถึงทุนนะครับเพราะฉะนั้นยังมองถือต่อได้ครับค่ะแล้วก็มองไอ้ตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันน่าจะเริ่มดีขึ้นบ้างในควอเตอร์หนึ่งนะครับแต่ที่ Q4 มันโดนผลกระทบจากการปรับตัวจุนเหรียญแล้วก็นักท่องเที่ยวหายไปพอสมควรโดยเฉพาะจากจีนนะครับผมว่ามันน่าจะเริ่มดีขึ้นละแล้วก็ประเด็นลบก็มองแค่เป็นเพียงระยะสั้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเราก็ชอบนะครับในกลุ่มสายการบินราคาลงมาจนมูลค่าน่าสนใจละครับผมว่าถือได้ครับค่ะต่อมาทาง SMS นะคะที่คุณผู้ชมส่งมา4642828 IVL ค่ะขอแนวรับแล้วก็แนวหนีวันนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าแล้วก็แดงด้วยตอนนี้อ่ะ36.50 บาทละอยากจะรับ36.50ผมว่าตรงนี้ก็น่าขายนะครับน่าขายมากกว่าคือจะเข้าหรอถ้าเข้าเนี่ยก็ควรจะดูจุดคัทลอสดีๆนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ35 บาทค่ะครับต่ำกว่า35ไม่ค่อยดีแล้วครับค่ะแต่ด้านบนผมว่าก็ประมาณ36.5-37 บาทตรงเนี้ยค่ะถ้ายังไม่มีควรเข้ายังไม่มีผมว่าไม่น่าเข้าอ่ะครับน่าจะรอย่อก่อนดีกว่าค่อยซื้อนะครับตอนนี้เหมาะสำหรับการขายมากกว่าสำหรับคนที่มีค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าแต่ใครที่มีแล้วเหมาะสำหรับการขายมากกว่านะคะตัวต่อมา K-Bank อ่ะตัวนี้ที่บอกว่าจะเหมือนกับจะให้เป็นเกือบจะเป็นหนึ่งในท็อปพิกเนาะ174 บาทควรจะขายหรือว่าจะถือต่อหรือว่าซื้อเพิ่ม174 บาทเป็นต้นทุน174ต้นทุนค่ะตอนนี้183กำไร183ค่ะครับถ้าจะซื้อไอ้ทุนเดิมมาถือได้นะครับจะซื้อเพิ่มอย่าเพิ่มครับเดี๋ยวรอเซ็ตย่อก่อนอาจได้ราคาที่ถูกกว่านี้ค่ะครับรอถ้าจะซื้อเพิ่มรอเซ็ตย่อก่อนถ้าเกิดจะรับที่เท่าไหร่ล่ะคะถ้าเซ็ตมันย่อถ้ารับนะครับถ้ารับเนี่ยตอนนี้183.5นะครับค่ะอาจจะรอที่ประมาณช่วง175ครับ175-176โอ้ครับค่อยรอซื้อค่ะโหย่อไปขนาดนั้นผมมองนี้ผมมองว่าเซตเนี่ยอาจจะชนประมาณ1580แล้วก็ย่อลงมาหาประมาณ1545อีกสัก
ระยะหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ในหลายกลุ่มแบงค์หรือตัวหลักก่อนนะครับก็รอซื้อตอนเซ็ตมันย่อตัวถ้าคิดกินเซ็ตนะครับค่ะแล้วอย่างนี้แนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่อะคะเคแบงค์แนวต้านใช่ไหมครับแนวต้านเคแบงค์แนวต้านตอนนี้183นะครับ183ตัดไปจะมี185ค่ะครับแล้วก็ประมาณ190185กับ190นะคะเป็น2จุดนี้จะบอกว่าตัว KTB เมื่อเช้าที่แนะนำเนี่ยค่ะตอนนี้นี่มาเป็นอันดับหนึ่งของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเลยนะราคาล่าสุด18.50ไม่รู้เมื่อเช้าเข้าทันกันหรือเปล่า ต่อ IRPC ไม่ได้บอกต้นทุนแต่บอกว่าอยากจะซื้อเพิ่มน่าจะกำไรกันอยู่เขาบอกว่าจะไปต่อไหมตอนนี้4.92ค่ะครับไปต่อไหมผมมองได้นะในภาพรวมในปีนี้ผมว่าน่าจะเห็นประมาณจุดสูงเดิมอะครับ 5.3 ค่ะแล้วก็มีโอกาสผ่านนะครับแต่จะน้อยดูทาร์เก็ตแรกก่อนละกันประมาณ 5.3 ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันฟื้นมาจากกรอบล่างอีกนะครับใช้ยังพอสมควรซื้อได้ครับผมถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อได้ส่วนที่ใครมีแล้วก็ซื้อเพิ่มได้เพราะว่าให้นาต้ามาที่ 5.3ที่ทำไฮเดิมเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะครับต่อมา CPF ค่ะอยากให้มองทางเทคนิคตัวนี้เทคนิคเป็นยังไงคะล่าสุดตอนนี้29.75ค่ะครับตัวนี้มองน่าจะเป็นแค่รีบาวด์ค่ะครับตอนนี้ราคา 29.75 นะครับซึ่งเป็นอยู่ในช่วงรีบาวด์อยู่จากที่ซื้อตัวมาตั้งแต่จุดต่ำที่บริเวณ27บาทนะครับแนวต้านรอบรีบาวด์ชุดนี้จะมีประมาณ31-32บาทค่ะผมว่าถึงแค่นี้แล้วก็จะเริ่มออกด้านข้างหรือว่าย้อนกลับมาหาโลเดิม27บาทอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่ประมาณ33รอรีบาวด์ใกล้ทุนแล้วขายครับค่ะคือใครยังไม่มีตรงนี้สามารถรับได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยต้านประมาณ31-32ได้ไหมเหรอครับได้มันก็ได้แต่ว่าถ้าคิดตามแบบอัพไซด์เนี่ยสมมุติ32บาทมันก็อีก2บาทนะครับแล้วก็จุดคัทลอสจุดคัทลอส 28.5 บาท50ตังค์มันก็ดิสรีวอร์ดมันเท่ากันแล้วอะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นและลงก็ไปดูตัวอื่นแหละว่าง่ายๆครับไปดูตัวอื่นแล้วกันนะคะต่อมา BTS ค่ะอยากจะเข้ารับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้8.70ครับตอนนี้ผมให้รอก่อนเพราะว่าผมว่ามันขึ้นมาแล้วจะไม่ผ่าน9บาทครับตอนนี้อีกแค่30ตังค์เองแต่ว่าด้านล่างลงไปประมาณ 8.4 ฐานล่างเดิมนะครับก็30ตังค์เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอลงมาด้านล่างในส่วนด้านล่างของ ACครับถ้าสนใจตัวนี้นะก็ประมาณ 8.4 8บาทต้นๆแล้วค่อยซื้อครับ8บาทต้นๆค่อยซื้อเนาะรอก่อนแล้วกันนะคะ AJD ต้นทุนบาท94จะเล่นสั้นขายที่เท่าไหร่ตอนนี้บาท95เมื่อเช้านี้ไปบาท97ครับเดี๋ยววันแนวต้านนะครับค่ะถ้าแนวต้านถัดไปมี2บาทนะครับแล้วก็ประมาณในโซน2บาท 2.10 แนวต้านนะครับจุดคัดลอสนะครับ 1.90 ค่ะโอเคก็พอได้ครับผมว่าพอติดดิ้งได้ครับรับก็ประมาณเท่าไหร่94-93ค่ะเพราะตอนนี้ต้นทุนเขา 1.94 เนี่ยแหละค่ะครับลุ้นประมาณสัก2บาทเนาะใช่ครับ2บาท 2.1 อ่ะค่ะประมาณนี้โอเคแต่ว่าคัทลอสนี่ 1.90 นะคะครับใช่สยามแก๊สตัวนี้เนี่ยต้นทุน10.90จะถือยาวๆไปดีไหมหรือว่าจะขายออกมาก่อนแนวต้านที่เท่าไหร่ดีคะต้นทุน 10.90 ตอนนี้ 12.80 10.90 ต้นทุนนะครับตอนนี้ขึ้นมาใกล้แนวต้านหนึ่งที่ประมาณ13บาท13บาทเป็นแนวต้าน13บาทเป็นแนวต้านทุน10บาทกว่านะครับ
อาจจะย่อลงมาบ้างนะครับน่าจะชน13บาทแล้วก็ยังไม่ผ่านย่อตัวลงมานะครับแนวรับเนี่ยจะมีที่ผมว่าอาจจะเห็นประมาณสัก12บาท 11.7 บาทเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งขายได้บ้างตรงนี้ครับประมาณ13บาทแล้วก็อีกส่วนได้ profit run ถ้าย้อนลงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 11.7 ก็ถือต่อโอเคก็ขายบางส่วนมาประมาณ13บาทแล้วก็อีกส่วนก็ปล่อยให้มันวิ่งไปครับขอให้วิ่งหรือไม่ถ้าเสียดายที่มันว่าเจ็ดหน้ามันจะขึ้นได้ต่อเนื่องทุนเราต่ำแล้วก็ไม่ต้องขายก็ได้แต่ต้องรับว่ามันจะลงมา 11.7 12บาทนะค่ะครับอาจจะขาดทุนกำไรไปประมาณ1บาทก็ไม่ขายตอนเนี้ยไปบ้างครับผมแต่ผมมองก็ยังมองว่าถ้าไม่ต่ำกว่า11.7อาจจะย่อสั้นๆเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็ผ่าน13บาทไปได้เพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อครับค่ะมาดูทาง SMS บ้างค่ะ4642828นะคะที่คุณผู้ชมส่งมาถามถึงตัว EPG Eastern Polymer รับดีไหมคะตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงตอนนี้บนกระดาน12บาท90ค่ะครับก็รับได้นะครับรับได้เพราะลงมากรอบล่างนะด้านบนผมว่ารอบนี้น่าจะเห็นประมาณ14บาทค่ะครับรอย่อหน่อยละกันประมาณสัก12กลางกายครับแล้วก็จุดหนีนะครับค่ะอยู่ที่12บาท12บาทนะคะจุดหนีครับโอเคมาดูอาม่าบ้างค่ะอาม่ามารีนน่าเข้าสะสมไหมคะตอนนี้21บาท30สะสมไหมควรจะเป็นแค่การเซ็นดิ้งนะครับเพราะว่าราคาพื้นฐานจริงๆผมว่าอยู่แค่ประมาณ18-19บาทอ่ะตอนนี้มันเกินมาละนะครับก็เลยเป็นแค่การเซ็นดิ้งเซ็นดิ้งตอนนี้ลุ้นรีบาวได้เพราะว่าลงมาที่แนวรับ21บาทละและเหมือนเริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นดาวไซจุดคัดลอสจากราคาซื้อมันไม่ค่อยเยอะละนะครับก็ต่ำกว่าสมมติซื้อ21.3ก็ 20.8 ครับล้อละกันค่ะนะครับจุดถอย 20.8 แล้วก็การรีบาวนะครับการรีบาวเนี่ยจะมีที่แนวแรกประมาณสัก 22.3 ค่ะถัดไป 22.6 ค่ะผมว่าเล่นรีบาวได้ครับค่ะคุณผู้ชมมีบางท่านส่งมาบอกว่าเสียงหายแต่ท่านอื่นยังไม่มีส่งเข้ามายังไงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นช่วยส่งมาบอกด้วยนะคะตอนนี้ยังปกติอยู่กับท่านอื่นต่อออริค่ะออริออริจินต้นทุน8บาท30เอ้ยขออภัย8บาท10จะขายก่อนดีไหมตอนนี้บนกระดาน8บาท30ค่ะ8บาท10นะครับตอนนี้8บาท30ขายที่เท่าไหร่ดีคะหรือว่าคุณจะออกมาก่อนถ้าตัวนี้ผมว่างบ Q4 ก็ยังดีนะจะเป็นไม่กี่ตัวในกลุ่ม property ที่งบดีนะครับเพราะว่ามันจะมีรับรู้รายได้เข้ามานะครับแล้วก็ปีนี้ก็เปิดโครงการเยอะขึ้นด้วยนะครับผมว่าถือต่อผมไม่ถือต่อถือต่อนะคะมีเผื่อหนีไว้ไหมคะตัวนี้ถ้าจุดหนีใช่ไหมครับจุดหนีคือ 7.9 ผมว่าคุ้มที่จะเสี่ยงเพราะว่าถ้าต่ำกว่า 7.9 คุณแต่จุดหนึ่งมันดาวไซด์มันไม่เยอะเลยนะครับแต่ที่ด้านบนถือว่ายังไปได้อัพไซด์เปิดว่ายังไปได้นะครับตอนนี้ขึ้นมาชนแนวต้านที่เป็นระยะมากเลยที่ประมาณ8.3เนี่ย 8.3 8.4 ขึ้นมาหลายครั้งแล้วไม่ผ่านถ้าผ่านได้น่าจะยาวรอบนี้ไปได้ก็รอเดลิวนิวจะล่องไปเลยครับค่ะไปได้ถึงประมาณนั่นแหละถือว่าเห็นประมาณเลขสิบอ่ะค่ะโอเคครับผมว่าคุ้มที่จะรอและเผื่อมันลงก็ดาวไซด์ไม่เยอะค่ะนะครับคุณผู้ชมส่งมาบอกให้บอกว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงเพราะครับคุณปอมโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะทาง SMS นะคะ Eason ค่ะ Eason Pen ตัวนี้น่าสนใจไหมคะยังไม่มีค่ะบนกระดาน4บาท26 4บาท26ค่ะบนกระดานแต่ว่ายังไม่มีร
ับดีไหมยังพอได้อีกหน่อยประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ 4.3 เล็กน้อยครับประมาณ 4.3 4.4 ประมาณเนี้ยค่ะครับก็ยังพอได้อีกเล็กน้อยโดยจุดนี้นะครับต่ำกว่า 4.10 นี้ต่ำกว่า 4.10 นี้ตอนนี้รับได้ 4.10 นี้นะครับแล้วก็แนวต้าน 4.3. เดี๋ยวเอาแบบแน่นอนละกันนะครับอยู่ที่สักประมาณ 4.4 โอเค 4.4 นะค่ะครับคุณเอกภวินเราต้องเร่งกันนิดนึงเวลาค่อยๆหมดทุกทีบิ๊กค่ะบิ๊กแคมราห้าบาทสามสิบห้าขอแนวต้านสั้นๆต้นทุนนี่กำไรอยู่นะตอนนี้ห้าบาทสี่สิบห้าทุนห้าจุดสามห้าค่ะ5.35ค่ะก็ยังได้ติดลุ้นไปอยู่ครับโดยจุดนี้คือต่ำกว่า 5.15 นะครับด้านบนรอขายประมาณ6 บาทโอเคต่อมาทาง SMS ที่คุณผู้ชมถามมานะคะ FN ค่ะเข้าทันไหม FN ใช่ไหมครับใช่แล้วทันไหมยังไม่มีผมว่าอย่าเพิ่งเข้าเลยผมว่ามันกำลังหักหัวลงมานะที่ประมาณผมว่าเป็นช่วงพักตัวก่อนตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบซื้อเลยผมว่าจะรีบาวด์อีกนิดผมว่าจะลงมาประมาณ 8.7 ก่อนอ่ะค่อยรีบาวครับรอลงมาพักตัวแน่นอนก่อนตอนนี้มันกำลังไหลอยู่ครับค่ะโอเค8จุดเท่าไหร่นะคะ 8.70 บาท 8.7 นะคะโอเคโตโยไทค่ะตามได้ไหมตัวนี้ตอนนี้20.90 20.90 ค่ะกลับไว้นิดนึงผมว่ารอย่อมันกว่าค่ะครับขึ้นมาชนแนวต้านแล้วว่าประมาณเนี้ย20 บาทเนี่ยครับรอย่อประมาณที่เท่าไหร่ประมาณ20 บาทค่อยเข้าโอเคนะคะครับTSE ค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตไปไว้นะคะหมดเวลาแล้ว TSE 6.15 ค่ะจะยังไงจะเปลี่ยนดีไหมจะอะไรนะครับ6.15ค่ะตัว TSE ค่ะจะเปลี่ยนจะขายหรือว่าจะขายดีไหมตอนนี้ต้นทุนเท่าราคานี้เลยอะค่ะรอก่อนแล้วกันรอซื้อโอกาสมันขึ้นได้ต่อนะครับโดยจุดหนีก็คือ 5.95 ต่ำกว่าครับค่ะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 6.5 ครับนี่ถือไว้ก่อนเกิดขึ้นได้ต่อครับค่ะTVT ค่ะ TVT บาท91ถือต่อดีไหมคะเห็นราคาออกข้างต้นทุนบาท91ถือต่อได้ครับค่ะดู 1.83 ครับไม่ต่ำกว่าถือได้ต่อเพราะว่าถ้ามีไม่ต่ำกว่านี้ก็ออกได้ค่ามีโอกาสจะขึ้นทดสอบกระบวนการอีกครั้งที่ประมาณ2 บาทได้ครับค่ะ Advance ค่ะ Advance 157.20 บาททำไงดีแนวโน้มเป็นยังไงคะแนวโน้มนะแนวโน้มคือผมว่าอันนี้การถือประมาณ3-4 เดือนผมว่าน่าจะได้กำไรมากกว่านี้ก็คือครับผมว่าดาวไซมันไม่เยอะละครับอย่างน้อยน่าจะได้เห็นประมาณ100 เท่าไหร่ 160โอเคซื้อเพิ่มได้ไหมคะถัวได้ไหมคะตอนนี้ซื้อเพิ่มน่าจะรอเช็คย่อก่อนไปซื้ออย่างที่บอกคือรอย่อก่อนเนาะประมาณ1545 1550ไปซื้อโอเคเดี๋ยวไว้รอเซตย่อก่อนนะตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งบอกว่าหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมทาง SMS ถามถึงสเต็กกับ CK เลือกตัวไหนดีคะจะลงทุนระยะยาวค่ะครับถ้ากลุ่มรับเหมาเราชอบ2 ตัวอยู่นี้กับสเต็กเพราะฉะนั้นก็เลือกสเต็กครับสเต็กรับที่เท่าไหร่ดีคะถือแบบยาวๆไปรับที่เท่าไหร่นะครับประมาณสัก27 กลางๆละกัน 27.5 ครับด้านบนประมาณ30-33 บาทค่ะโอเคขอเป็นตัวสุดท้าย SPRC ค่ะตัวนี้ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะครับรับประมาณ 12.4-12.5 ครับแล้วด้านบน14 บาทโอเคหมดค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณทางด้านคุณเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลและให้คำตอบของเราในวันนี้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกคำถามแล้วก็ทุก SMS
ที่ส่งเงินเข้ามานะคะแล้วก็ขอวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีในการลงทุนนะตอนนี้ 1,573.32 จุดเซตยังนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะบวกไป 9.74 จุดนะคะเมื่อกี้ก็นั่งมองบวกไป10จุดแป๊บนึงแล้วก็ลงมาบวกไป9จุดเศษๆนะคะก็ยังไงขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง5รายที่เข้ามาสนับสนุนรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM นะคะหรือว่า Asset Pro Managementแล้วก็ยังมีทางด้านของ YLG Bullion and Futures แล้วก็มีบริษัทน้ำวนครจำกัดมหาชนนะคะที่มาสนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ